Family Holding Company นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากในการวางแผนความมั่งคั่งทั้งเก็บสะสมทรัพย์สินและส่งต่อความมั่งคั่งนะครับสามารถที่จะลดข้อขัดแย้งในกลุ่มครอบครัวแล้วก็เน้นครอบครัวที่มีการทำธุรกิจเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นการมี Holding Company หรือ Family Holding Company นั้นเราไว้รวบรวมทรัพย์สินที่มีความสำคัญของกลุ่มครอบครัวสวัสดีครับผมสาธิตผ่องธัญญาผู้อำนวยการอาวุโส Wealth Planning and Family Office มาพบกันอีกครั้งกับรายการ Family Wealth Planning วันนี้เราจะมาคุยพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีหลายๆครอบครัวนั้นมาขอคำปรึกษากับทีมเราในเรื่องกลยุทธ์การรวบรวมทรัพย์สินและส่งต่อความมั่งคั่งลดความขัดแย้งในกลุ่มครอบครัวนั่นก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าFamily Holding Company หรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า Holding Company ครับครับที่เรามาคุยกันในเรื่องของ Family Holding Company นั้นเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากในการวางแผนความมั่งคั่งทั้งเก็บสะสมทรัพย์สินและส่งต่อความมั่งคั่งนะครับซึ่งวิธีนี้นั้นจะมีประสิทธิผลอย่างมากนะครับในการควบคู่ไปกับการวางแผนอื่นๆอย่างเช่นการวางแผนมรดกการวางแผนการให้การวางแผนการทำประกันชีวิตเพื่อสืบทอดธุรกิจนะครับแล้วส่งต่อทรัพย์สินให้กับกลุ่มครอบครัวแต่สิ่งที่ผมต้องเน้นย้ำเลยนะครับก็คือมันสามารถที่จะลดข้อขัดแย้งในกลุ่มครอบครัวแล้วก็เน้นครอบครัวที่มีการทำธุรกิจเป็นหลักครับทำไมการตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งตามคอนเซปต์ของ Family Holding Company นั้นจึงช่วยวางแผนได้อย่างนี้ต้องตอบว่า Family Holding Company นั้นจริงๆแล้วเป็นบริษัททั่วไปนะครับเป็นบริษัทตามหลักของการตั้งตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนั้นเราไม่ได้เน้นในการประกอบกิจการเลยโดยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีการประกอบกิจการโดยตรงเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นบริษัทขึ้นมาที่ไว้ถือครองทรัพย์สินนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโฮลดิ้งคอมพานีเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจไม่ใช่โอเปอเรตติ้งคอมพานีไม่ใช่เทรดดิ้งคอมพานีแต่หลักการของโฮลดิ้งคอมพานีนั้นจะต้องถือครองทรัพย์สินที่มีความสำคัญอย่างเช่นหุ้นสามัญในบริษัทอื่นหรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่สินค้าอย่างเช่นเราถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านโฮลดิ้งคอมพานีก็ได้เพราะฉะนั้นการมีโฮลดิ้งคอมพานีหรือ Family Holding Company นั้นเราไว้รวบรวมทรัพย์สินที่มีความสำคัญของกลุ่มครอบครัวนะครับและถ้าทรัพย์สินนี้มันเป็นของกลุ่มครอบครัวนั้นโดยปกติผู้ถือหุ้นหลักก็จะเป็นสมาชิกของคนในครอบครัวนั้นครับผมลองอธิบายภาพอย่างนี้นะครับสมมุติว่าครอบครัวหนึ่งทำธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจของครอบครัวมีความตั้งใจอยากจะทำในรูปของบริษัทเนื่องจากว่ามีความชัดเจนในรูปของการบริหารชัดเจนละเราก็มีบริษัทเดียวบริษัทแบบนี้เราเรียกว่า operating company ครับการตัดสินใจในรูปแบบของบริษัทเดียวก็ตรงไปตรงมาก็คือใช้ผู้แทนนิติบุคคลภายใต้หลักที่เรียกว่าการตั้งกรรมการขึ้นมาและให้กรรมการแต่งตั้งผู้บริหารและคนในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นปรากฏว่าการบริหารก็ทำได้การจะมีโฮลดิ้งคอมพานีหรือไม่มีนั้นผมก็มองว่าอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับเพราะเรามีแค่บริษัทเดียวธุรกิจเดียวแล้วก็มีสมาชิกไม่กี่คนเราสามารถใช้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในการจัดการใช้หลักผู้แทนนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่จะส่งต่อความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสมาชิกสัก 3-4 คนก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนมากนักนะครับแต่ถ้าลองจินตนาการต่อมานะครับบริษัทในกลุ่มหรือมีธุรกิจที่มากขึ้นอย่างเช่นในครอบครัวต่อมาเริ่มขยายจากทำร้านอาหารร้านเดียวก็มีหลายร้านนะครับต่อมาก็มีความคิดว่าควรจะมีธุรกิจอพาร์ตเมนต์เพื่อปล่อยเช่าหรืออาจจะมีธุรกิจโรงแรมมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบริการต่างๆเช่นบริษัททัวร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริษัทต่างๆหรือธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากขึ้นและเริ่มแยกหลายบริษัทออกไปเพื่อผลประโยชน์เรื่องของความชัดเจนแล้วก็มีประเด็นด้านภาษีเพราะว่าภาษีแต่ละประเภทธุรกิจนั้นอาจจะต่างกันการแยกบริษัทอาจจะถูกต้อง
พอมีหลายบริษัทเราก็จินตนาการว่าทุกบริษัทสมาชิกในครอบครัวก็ต้องไปถือหุ้นเท่าๆกันอย่างเช่นมี5บริษัทสมาชิกแต่ละกลุ่มของครอบครัวนั้นก็ต้องไปถือเหมือนๆกันในทุกบริษัทถ้าเป็นอย่างนี้ก็เริ่มอาจจะมีความยุ่งยากไม่สะดวกในการบริหารของกลุ่มครอบครัวเนื่องจากว่าความสามารถของสมาชิกในแต่ละคนนั้นมีความต่างกันแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการมอบอำนาจการบริหารการให้โบนัสผู้บริหารก็อาจจะมีความต่างกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประเด็นที่จะต้องมานั่งคิดว่าโครงสร้างปัจจุบันนั้นเหมาะไหมนะครับยิ่งมีคนจากภายนอกมาขอถือหุ้นผสมกับสมาชิกในครอบครัวยิ่งยุ่งยากขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นการมี Family Holding Company นั้นอาจจะเป็นคำตอบก็คือให้ทุกบริษัทนั้นที่เรามีทั้งหมดอย่างเช่น5บริษัทนั้นถือหุ้นโดยบริษัทกลางขึ้นมาเรียกว่า Family Holding Company และให้บริษัทกลางเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนในการควบคุมการบริหารของบริษัททั้งกลุ่มเราอาจจะให้ Holding Company นั้นถือหุ้นในทุกบริษัทสักประมาณ 80% ก็ได้หรือเสียงส่วนใหญ่อาจจะใกล้เคียง100ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มีบางส่วนสัก 20% ในแต่ละบริษัทนั้นถือหุ้นโดยคนนอกหรืออาจจะถือโดยสมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนในการบริหารเป็นหลักเพื่อจูงใจให้เขาบริหารอย่างนี้เราก็สามารถสร้างโฮลดิ้งคอมพานีของกลุ่มครอบครัวได้แล้วครับดูเหมือนว่าโฮลดิ้งคอมพานีนั้นน่าสนใจมากแต่มันมีประโยชน์หรือมีข้อเสียอะไรอีกไหมครับที่น่าสนใจเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องประโยชน์นั้นผมเห็นว่ามีอีกหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือมันรวมศูนย์ผลตอบแทนให้กับกลุ่มครอบครัวได้ลดความขัดแย้งประเด็นต่อมาก็คือผลประโยชน์ด้านภาษีซึ่งเราสามารถจะลดภาษีทางด้านของการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับและผลประโยชน์อื่นก็มีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับและลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีนั้นเป็นเหมือนร่มเหมือนอัมเบร่าที่จะคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวในด้านความเสี่ยงด้านกฎหมายประเด็นของคดีการฟ้องร้องนะครับซึ่งข้อดีและข้อเสียทั้งหมดนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดต่อไปครับสำหรับลูกค้า SCB Wealth นะที่มีความสนใจอยากจะจัดตั้ง Family Holding Company นั้นเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้คำปรึกษาด้านนี้อยู่ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนส่วนตัวของท่านหรือ RM ของท่านได้เลยครับ